สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่งาน Tollwood 2022นะคะเป็นงานประจำปีช่วงหน้าร้อนนะคะที่จัดที่เมืองมิวนิกนั่นเองนะคะแล้วก็เขาจะจัดงานช่วงประมาณมิถุนาถึงกรกฎาคมนะคะแล้วแต่ว่าจะจัดช่วงวันที่เท่าไหร่นะแต่จะจัดในช่วงเดือนนี้นะคะที่จัดงานนะจะอยู่ตอนใต้นะของสนามกีฬาโอลิมเปียพาร์คนั่นเองเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในงานนะคะว่ามีสินค้าหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะในงานนะคะก็จะมีร้านค้าหลากหลายประเทศนะมาตั้งชมนะให้ทุกคนได้เลือกนะคะแน่นอนนะมีร้านอาหารไทยของเราด้วยนะโอ้ก็ไปเจอมาแล้วด้วยนะเป็นร้านที่เขามาตั้งนะคะเป็นประจำทุกปีเลยนะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงของเมืองมิวนิกนั่นเองนะแต่แสดงวันนี้เราไม่ได้แวะเข้าไปนั่งนะคะแล้วก็แค่เดินผ่านนี่นะบรรยากาศหน้าร้านนะคะก็จะประมาณนี้น่าสนใจเลยทีเดียวน่านั่งนะคะแล้วก็ในงานนะคะจะมีจำหน่ายสินค้าทุกๆประเภทหลายๆประเภทเดี๋ยวเพื่อนๆได้รับชมเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในงานนะก็จะมีหลากหลายทั้งเสื้อผ้าทั้งเครื่องประดับนะคะหลายๆผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่พ่อค้าแม่ค้านะได้นำมาขายนะใครชอบเป็นไหนก็เลือกซื้อได้ตามใจเลยนะที่จริงช่วงที่เรามานะยังไม่มีผู้คนเยอะแยะเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดงานนะเพิ่งเปิดเทศกาลนั่นเองนะแล้วก็จะเป็นช่วงกลางวันนะแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นนะจะเป็นไฟประดับนะสวยงามแล้วก็ร้านค้าจะมีผู้คนคับคั่งมาเดินเลยทีเดียวเหมือนอารมณ์ในพลาซ่าบ้านเราเลยทีเดียวนะจะเต็มไปหมดเลยนะถนนแถวนี้นะพอดีช่วงที่เรามาเป็นช่วงกลางวันนะเพิ่งเปิดร้านนะประมาณ11โมงนิดๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้จะไม่ค่อยมีคนนะอากาศก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะโชคดีหน่อยไม่ค่อยมีแดดมากแต่ก็จะเย็นๆมีลมนิดนึงเราก็เลยจะใส่เสื้อแจ็คเก็ตมาด้วยนะเห็นไหมคะสินค้าเสื้อผ้าอุ้ยน่ารักทีเดียวนะให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะว่ามีอันไหนที่ชอบที่ถูกใจนะคะเดินมาสักพักนะคะเราก็มาสะดุดที่ร้านนี้สวยน่านั่งเลยทีเดียวนะคะเป็นร้านที่นำสัญลักษณ์นะคะรถตุ๊กๆของบ้านเรานะมาประดับตกแต่งร้านนะคะนี่นะคะน่านั่งเลยทีเดียวนะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเรามาถึงที่ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่อลังการมากๆเลยนะอลังการงานสร้างทุกคนดูสิคะซุ้มเขาใหญ่มากๆเลยนะจัดได้ใหญ่เลยทีเดียวร้านข้างในก็เป็นอารมณ์ร้านแขกนั่นเองนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นร้านแขกประเทศอะไรนะคะแต่ข้างในคืออารมณ์แขกนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ข้างในเขาจัดบรรยากาศเหมือนลักษณะเหมือนแขกเลยทีเดียวนะข้างในเป็นซุ้มที่รื่นเริงน่านั่งมากๆเลยแน่นอนอาหารก็จะเป็นอาหารแขกนะคะถือว่าลงทุนมากๆเลยนะคะร้านนี้นั่งได้ทั้งบริเวณหน้าร้านแล้วก็ข้างในร้านนะนี่ก็คือหน้าตาอาหารของเขานะคะจะเป็นอารมณ์สไตล์แขกนั่นเองนะคะ
มาถึงมุมนี้นะคะซุ้มนี้นะบอกได้เลยว่าอินเดียแน่นอนนะก็จะมีซุ้มแบบนี้นะเข้าไปมองไปข้างในนะก็คือประดับตกแต่งได้แบบสไตล์อินเดียเลยทีเดียวนะคะเป็นประมาณว่าอาณาจักรอินเดียจ๋าเลยนะจากอินเดียนะนี่เห็นไหมใครที่สนใจอารมณ์ลักษณะอินเดียแบบนี้ก็จะมีอาหารข้างในด้วยประดับตกแต่งได้สวยงามในแม้ทางเข้าเลิศเลยไม่ต่างกับร้านที่แล้วเลยทีเดียวนะคะใครสนใจก็เรียนเชิญนะคะประมาณว่าอารมณ์อาหารอินเดียนะคะลักษณะอินเดียนะก็ไปนั่งได้เลยนะไปกันต่อนะคะถือได้ว่าทุกร้านประดับตกแต่งได้สวยงามน่านั่งทุกร้านเลยทีเดียวร้านนี้จะเป็นสไตล์ร้านพิซซ่านั่นเองนะก็จะตกแต่งแบบนี้คนมานั่งเยอะมากเลยนะร้านนี้จะมีผู้คนมานั่งเยอะมากเลยทีเดียวนะสนใจร้านนี้ก็น่ารักนะเพราะฉะนั้นเราอยากนั่งทุกร้านเลยนะที่จริงนะความเป็นไปได้เราอยากนั่งทุกร้านเลยทีเดียวนะคะนี่แน่นอนนะคะราคาสินค้าข้างในก็จะไม่ถือว่าสูงมากนะแต่ก็จะเขาเรียกว่าอะไรจะสูงกว่าข้างนอกนิดนึงด้วยความที่ร้านค้าแผงลอยที่นี่เขาก็จะต้องจ่ายค่าเช่าเหมือนกันใช่ไหมมาถึงจุดนี้นะจะเป็นจุดแสดงเป็นจุดการโชว์การแสดงโชว์ต่างๆนะที่เขาจะจัดขึ้นในงานนี้นะซึ่งแต่ละวันเขาจะมีป้ายบอกบริเวณหน้างานนะว่าวันนี้นะวันที่เท่าไหร่นะคะจะมีการโชว์การแสดงของศิลปินท่านไหนนะของบริษัทอะไรนะมาจากที่ไหนอะไรประมาณนั้นก็จะจัดแสดงบริเวณนี้นะคะเดินมาถึงร้านนี้นะคะน่ารักมากๆเลยเราเหนื่อยแล้วขอนั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรนิดหน่อยเราเจอมะพร้าวนะรูปมะพร้าวนะสั่งเป็นมะพร้าวรูปนี้นะมาดื่มน้ำมะพร้าวกันนะแน่นอนนะมะพร้าวรูปนี้เป็นมะพร้าวแก่แน่นอนนะเราดื่มได้แค่น้ำนะเนี่ยก็จะมีรูตรงนี้นะให้เราได้ที่หลอดลงไปนะหลอดที่เขาใช้ที่นี่เป็นหลอดกระดาษนะนี่นะก็จะเป็นแบบนี้ประมาณว่าอนุรักษ์ธรรมชาตินิดนึงนะเราจะยกเลิกใช้หลอดพลาสติกแล้วนะก็จะเป็นใช้หลอดกระดาษแทนนะแต่ว่าบางร้านนะเขาจะใช้หลอดที่ทำมาจากเส้นพาสต้านั่นเองแต่ร้านนี้เป็นหลอดกระดาษนะนี่เดี๋ยวขอดื่มก่อนนะชื่นใจนะคะที่จริงอารมณ์ก็จะไม่หวานเหมือนน้ำมะพร้าวบ้านเราหรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่มะพร้าวสดนะเป็นมะพร้าวที่เขาสั่งเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็เนื้อมะพร้าวข้างในเขาบอกเลยว่าแข็งโป๊กนะกินไม่ได้เลยนะอารมณ์ว่าถ้าเอาไปทำขนมน่าจะได้นะแต่ว่าเอามากินเป็นเนื้อเจลใสๆเป็นมะพร้าวอ่อยเหมือนบ้านเราน่าจะไม่มีนะเราต้องรอไปกินที่บ้านเรานะคะแต่จะมีแค่บางร้านที่สั่งเข้ามาเท่านั้นเองแต่รูปนี้นะดื่มน้ำได้อย่างเดียวนะจ๊ะที่เหลือลูกก็ทิ้งตอนนี้เราเดินมาซื้อเครปนะคะเราอยากกินขนมเครปนะคะเครปเป็นเครปเหมือนบ้านเราเลยนะมีตรงนี้มาอยู่ที่ร้านเครปแล้วราคานี้เขาจะมีหน้าให้เราเลือกหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นกล้วยนะไม่ก็ช็อกโกแลตโรยน้ำตาลอย่างเดียวก็มีโรยซินนามอนนะโรยอบเชยใช่ไหมคะรวมประมาณนั้นมีหลายๆอย่างใส่กล้วยใส่อะไรประมาณนี้หลายๆอย่างนะเดี๋ยวเรามารอชิมกันนะมาดูนะเขามีการทำที่คล้ายๆบ้านเรานะก็คือม้วนแป้งเหมือนกันแต่ว่าจะมีเทคนิคนิดหน่อยที่แตกต่างจากบ้านเรานะบ้านเราจะม้วนได้เขาเรียกว่าอะไรจะสวยกว่าในการถักพับมุมของแป้งนะนี่นะแต่ว่าถือเขาทำได้เมื่ออาชีพเหมือนกันนะนี่การม้วนนะการสวิงไม้นะก็ไม่ต่างกันเลยนะเดี๋ยวเรามารอชิมกันนะสั่งเป็นหน้าง่ายๆนะเพราะด้วยความที่หน้าเขาจะไม่ค่อยหลากหลายเยอะเท่าบ้านเรานะเท่าไหร่ปีนี้จะมีแต่ไส้หวานเท่านั้นนะที่นี่เขาจะไม่ทานไส้เค็มเหมือนบ้านเราละบ้านเราจะมีทั้งเครปที่เป็นไส้เค็มแล้วก็ไส้หวานใช่ไหมแต่ที่นี่จะหวานอย่างเดียวเห็นไหมคะนี่นะโอสั่งเป็นกล้วยแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตนะคะก็จะประมาณนี้นะจะมีก็มีร้านน้ำตาลด้วยนะหลากหลายราคาด้วยเช่นกันนะเลือกได้เลย
แต่ว่าแผ่นรองที่เขาใช้ให้เรานะเป็นแค่แผ่นกระดาษไม่ได้เป็นที่กระดาษที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนบ้านเราเห็นไหมคะแค่นี้ง่ายๆเลยนะแค่นี้ประมาณนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปทานขนมเครปด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาเที่ยวงานโทลวูดด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ